และนี่คือการพัฒนาอาหารยอดนิยมสุดแซ่บสุดเบสิกอย่างกุ้งแช่น้ำปลาแล้วเอามารวมกับแซลมอนสุดน่ากินจนเกิดออกมาเป็นกุ้งโฮมผ้าพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บโอ้คนบรรยายก็ไม่ไหวแล้วน้ำลายมันเต็มปากไปหมดแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะลาก่อนค่ะบ๊ายบายยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือว่าเราจะทำกุ้งแช่น้ำปูน้ำปลาใส่แซลมอนมอนคือมันจะเป็นกุ้งห่มผ้าเว้ยห่มผ้าโอเควันนี้เราจะแกะกุ้งนะคะกุ้งที่เราจะใช้เนี่ยคือเป็นกุ้งคัดใหญ่สดตัวใหญ่มากแล้วก็วัตถุดิบนะคะพริกกระเทียมอันนี้จะบอกเลยนะคะว่าอันนี้ให้ตากล้องไปซื้อกระเทียมมาตอนแรกคิดว่าไปซื้อตลาดแม่เจ้าวิลล่ามาร์เก็ตมาร์เก็ตเหมือนกันมาร์เก็ตแปลว่าตลาดตลาดหมู่บ้านต่างกันตรงไหนเออเบบี้โมจิโกไม่ได้สอนให้หัวสูงขนาดนี้เลยพริก20บาทพริกตลาดถุงละ10บาทใช้ไม่ได้หรอกต้องซื้อแบบเนี่ยกระเทียมต้องแบบซิวในตลาดไม่ใช่ถาดแบบนี้นะเว้ยแล้วไงแล้วนี่มึงเอาถาดกินเข้าไปหรอทำไมมึงมันไม่ได้บาร์โค้ดแบบนี้แล้วเอามึงเอาบาร์โค้ดแปะหน้ามึงหรือเปล่าหัวกุ้งเราตัดไว้เผื่อทำงานอ๋อไม่ต้องเหลือไปอย่างงี้ใช่ไหมถอดออกเลยใช่ไหมถอดออกเลยถอดเลยถอดสิที่ถอดถอดกุ้งแช่น้ำปลาที่อร่อยอ่ะมันต้องคัดตัวเน้นๆเทโซดาลงไปในกุ้งแต่อะไรคะแต่ดีเจเพื่อเป็นการทำความสะอาดแล้วทำให้กุ้งแบบเฟรชนะคะช้อยช้อยไม่ให้เขาเอาก้างออกด้วยเราอุตส่าห์ไปซื้อที่ฟูฟิลล่ามาจ่ายตั้งโลละ $1,200บอกให้เขาแล่หนังกับเอาก้างออกไม่ได้หรอทำไมยูต้องให้ไอมานั่งทำฮะเงียบจ้าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ครั้งค่ะ The number you have dialed is not available at this timeจริงๆอ่ะจะบอกให้ว่ากุ้งแช่น้ำปลาเขาไม่ได้แช่น้ำปลากันเลยแล้วเขาแช่อะไรครับถ้ากุ้งมันแช่น้ำปลามันต้องแบบเอาน้ำปลาไปต้มเป็นน้ำปลากวนก่อนไม่งั้นมันจะเค็มมากน้ำปลากวนที่เราชอบทำแบบดองไข่ดองปูกันนะ แล้วกุ้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซึ่งปกติแล้วตามร้านค้าเขาไม่ได้ไปแช่น้ำปลานะเขาแค่แช่โซดาแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเฉยๆไม่มีน้ำปลาเลยไม่มีเรามาทำน้ำจิ้มกันนะวันนี้เราเอเนอร์จี้เราแบบชิลมากอะบรรยากาศไงด้วยบรรยากาศคือบรรยากาศมันชิลมากเหมือนแบบทำอาหารแล้วกินกับเครื่องดื่มอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาที่บ้านมีกรอบรูปเหลือป่ะทำไมเจ้าพริกนี่ใส่กรอบสวยมากเฮ้ยแม่งสวยจริงมึงเหมือนคัดมาแล้วอ่ะเอาแต่เม็ดเต่งๆเขาโตแดงๆเขาล้างเขาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วอ่ะในฟูบิล่าคือแบบเขาใช้ได้เลยสุดท้ายแล้วเราล้างเองได้ไหมได้แล้วก็คัดเองได้ด้วยเวลาซื้อตามตลาดทั่วไปส่วนอันนี้เนี่ยหนักใจสุดเลยกระเทียม35บาท23เม็ดยังไม่ถึง35เม็ดเลยเม็ดละบาทบาท50มันดีมากเลยเปลือกไม่มีตัดหัวเรียบร้อยได้ความสะดวกสบายเราต้องมองโลกในแง่ดีเราต้องเป็นนางเอกเราต้องสวยใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่เยอะๆหน่อยทำไมคะหน่อยมันคุ้มหน่อยหน้าที่พี่อ่ะเห็นพี่ชอบตำระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาห่มผ้ากันกุ้งแช่น้ำปลาเราต้องหาเยอะกว่าปกติเป็นการหั่นแบบบัตเตอร์ฟลายพี่มันกระเด็นออกมาแล้วนะกระเทียมมันสดมันยังไม่ตายโอ้โหหุ้ยเนื้อต้องเด้งกุ้งคือกุ้งจุกมากแล้วเราอ่ะทำผมพายอีกโอ้โหมันคือที่สุดแล้วคือตอนนี้กุ้งอ่ะตัวใหญ่แน่นมากคือรู้เลยว่าพอเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันจะแบบเข้าใจคำว่ากุ้งสู้ฟันอ่ะที่ออกมากุ้งสู้ฟันเวลาเคี้ยวแล้วแบบไข่กุ้งสู้ฟันน่ากินมากเลยว่ะทำยังไงดีวะมึงขอกินหมดเลยแล้วกันแอบเอาแซลมอนเข้าปากเหรอเอาปากกลับมาทำน้ำจิ้มกันค่ะทุกคนเราตำพริกกับกระเทียมแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปอ่ะตวงให้2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลมะนาวเครื่องเทศมะนาวกี่ลูกละกี่บาทลูกละ5บาทบีบให้หมดเลยนะห้ามเหลือเลยนะบีบอีกเค้นออกมาเค้นอย่าบีบมันขมอย่าบีบแรงมันขมถ้าไม่กินใจใส่เปลือกแล้วค่ะทำไมอ่ะซื้อที่ไหนก็ลูกละ5บาทปะทุกคนปกติมะนาวขายลูกละ5บาทจริงๆหรอมี3
3บาท2บาทลูกโตๆน่ะก็มีเม็ดแต่ก็ถามว่าเม็ดแค่ออกได้ไหมได้บาท50กุ้งทะเลแซลมอน 1,200 น้ำละ5บาทกระเทียมลูกละเกือบ2บาทไม่แนะนำให้ทำแบบนี้เลยนะคะไม่แนะนำทำแบบนี้คือไม่แนะนำให้แซะคนซื้อแบบนี้แล้วแต่บางคนอาจจะขี้เกียจปอกก็เป็นทางเลือกแต่ถามว่าเราปอกกระเทียมกันเป็นไหมเป็นแล้วกระเทียมที่ปอกเปลือกที่ตลาดมีขายถูกกว่านี้ไหมมีว้าวโอ้ใช้ให้คุ้มเลยซื้อมาแพงไหนชิมซิว่าน้ำจิ้มอ่ะเด็ดจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวนี้จริงจริงอร่อยมากและนี่คือการพัฒนาอาหารยอดนิยมสุดแซ่บสุดเบสิกอย่างกุ้งแช่น้ำปลาแล้วเอามารวมกับแซลมอนสุดน่ากินจนเกิดออกมาเป็นกุ้งโฮมผ้าพร้อมกับจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บโอ้คนบรรยายก็ไม่ไหวแล้วน้ำลายมันเต็มปากไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคนมันน่ากินเกินไปเป็นอะไรหลายยืดเยื้อเลยอ่ะอยากชิมแล้วขอชิมนะโมจะกินพิษทั้งอันนี้จริงเหรอใจเราไม่ถึงนี่ทำไมเราไม่กินพริกเข้าไปด้วยอ่ะหมดคำเลยป่ะเออต้องหมดคำเลยสามสองหนึ่งอื้อหูของแน่นเลยกุ้งมันใหญ่แน่นแซลมอนมันหวานคือทั้งสองอย่างมันเป็นอาหารทะเลที่แบบทุกคนรู้กันสุดอ่ะเวลากินสดๆแล้วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะแล้วพอมันกินเข้าไปอ่ะคอมโบคูณ2อ่ะคือคำมันใหญ่มากเมื่อกี้เนี้ยน้ำจิ้มดีมากคือน้ำจิ้มอ่ะเน้นมะนาวเว้ยมันหอมมะนาวมากเว้ยแล้วก็แบบเผ็ดกำลังดีหวานเดี๋ยวกินน้ำลายเด็ดมากจริงไม่รู้จะเด็ดยังไงแล้วอ่ะสีสันใช้พริกหน่อยเป็นสีสันไม่เอาเดี๋ยวกับเผ็ดเกินหวานงามคือมันกุ้งตีบวกด้วยแซลมอนแล้วคือมันกินด้วยกันแล้วแบบทำไมเดี๋ยวปกติตั๊กคลิปช้อยได้กินก่อนดิทำไมไม่ได้กินก่อนเดี๋ยว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 พี่ตั๊กก่อนอื่นนะฮะเพื่อการเต็มปากเต็มคำเราขอแกะหางกุ้งก่อนนะครับน้ำเนียนมากหนึ่งโหเป็นไงจริงไงมันแบบเฮ้ยต้องมีผักตามเหรอไอ้ชอยรอกินแล้วเนี่ยตัวอ่อนอธิบายหน่อยหนึ่งมันคือน้ำจิ้มดีรสชาติมันเปรี้ยวนำหวานตามเผ็ดกำลังดีกุ้งกับแซลมอนรวมกันฟลื๊บแล้วระหว่างที่เราเคี้ยวอ่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเดินไปเดินมาระหว่างเนื้อพวกนั้นน่ะอย่างนี้จริงๆว่าแซลมอนมันแล้วมันหอมแล้วกุ้งความหวานกรอบของมันคือมันแบบคือมันดีจริงๆเว้ยอันเนี้ยอ่ะสากองกินมามาไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้ลึกซึ้งนี่ไม่บอกเออว่าถ้ามันลอยฉันจะพาเธอลอยอะไรอย่างเงี้ยแม่งตีบวกจริงอ่ะให้ตากล้องอีกคนนึงชิมแบบเต็มปากเต็มคำอร่อยป่ะอร่อยมากโคตรอร่อยโคตรดีอร่อยอร่อยจริงไหมโคตรอร่อยมาพี่ให้ชิมกระเทียมเดี๋ยวเราจะเหมือนแซมเปิลเรียกโยนน้ำลายพี่ชิมกระเทียมนิดนึงเราคนสุดท้ายเราขอคุณได้ชิมอะไรที่แปลกเขาจังเลยเนาะเป็นไงเป็นไงเป็นไงจิ้มมาแล้วโมมัน6โมงแล้วอ่ะมันเลิกงานแล้วอ่ะเราปิดคลิปดีกว่าเออปิดคลิปเลยจะทุ่มหนึ่งแล้วถ้ากินปิดคลิปแล้วเออปิดคลิปแล้วเฮ้ยพ่อกับแม่พอดีเลยคนละตัว
วเนี่ยใช่หมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนคือเมนูนี้มันอร่อยมากจริงๆอ่ะคือแบบคืออยากให้ทุกคนทำตามจริงๆนะคือไปซื้อกุ้งแช่น้ำปลามาแล้วเอาซาซิมิหั่นซาซิมิแซลมอนหั่นแล้วโปะข้างบนก็ได้คือมันเป็นรสชาติคอมโบที่แบบอย่างเงี้ยมันแบบคือมันอร่อยมากอ่ะทุกคนกดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนนะคะเป็นการสร้างบุญนะคะส่งบอกต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนๆขอให้เขาปิดคลิปอยู่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เมนูที่เพื่อนๆคิดว่ามันน่าสนใจกว่านี้อยากคอมเมนต์ลงมาเลยอันไหนเด็ดอันไหนโดนคือจะเอาไปทำแน่นอนและสุดท้ายนะคะการกดกระดิ่งนะคะจะทำให้เพื่อนๆได้รับการแจ้งเตือนพิเศษค่ะสามารถดูคลิปโมได้ก่อนใครเลยมีอัปเดตอะไรคือตุ๊ดๆๆคือขึ้นบอกหมดนะคะกดกระดิ่งกด Subscribe ให้โมเลยค่ะสวัสดีค่ะ